วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการนำส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาแต่ละชนิดสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์ได้รับสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดการนำส่งสิ่งส่งตรวจอย่างเหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพของการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคหากผู้ปฏิบัติงานทางคลินิกมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเก็บรักษาและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาจะช่วยให้พยาธิแพทย์ได้รับสิ่งส่งตรวจที่มีคุณภาพและให้การวินิจฉัยโรคที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้องการส่งสิ่งส่งตรวจมายังสถาบันพยาธิวิทยาสิ่งที่ต้องส่งมาพร้อมกับสิ่งส่งตรวจคือใบนำส่งใบนำส่งคือใบขอส่งสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยาซึ่งบอกรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยเช่นใบส่งตรวจทางเซลล์วิทยาจำนวนกี่รายและมีสรุปรายชื่อตามจำนวนสิ่งส่งตรวจที่ต้องการส่งตรวจใบส่งตรวจทางเซลล์วิทยาแพทย์ผู้ให้การรักษาหรือผู้ทำหัตถการควรเป็นผู้เขียนใบส่งตรวจด้วยตนเองถ้าผู้อื่นเขียนใบส่งตรวจเช่นนักศึกษาแพทย์นิสิตแพทย์หรือพยาบาลแพทย์ต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องและลงชื่อแพทย์กำกับหากสถานพยาบาลมีการพิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ป่วยเช่นชื่อนามสกุลเลขที่เวชระเบียนกรุณาติดฉลากลงบนใบส่งตรวจและภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาดในการลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยกรณีที่มีสิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยามากกว่า1ตำแหน่งจากผู้ป่วยรายเดียวกันให้เขียนใบส่งตรวจสำหรับตำแหน่งแต่ละตำแหน่งแยกกันระบุชนิดและตำแหน่งของสิ่งส่งตรวจในแต่ละใบส่งตรวจให้ถูกต้องนำส่งในภาชนะที่แยกจากกันพร้อมติดฉลากระบุ identification ของผู้ป่วยหน้าภาชนะทุกอันวิธีการนำส่งสิ่งส่งตรวจกรณีที่เป็นน้ำจากส่วนต่างๆของร่างกายสถานพยาบาลที่สามารถนำส่งสิ่งส่งตรวจมายังสถาบันพยาธิวิทยาได้ด้วยตนเองเมื่อได้รับสิ่งส่งตรวจจากห้องทำหัตถการควรนำสิ่งส่งตรวจส่งสถาบันพยาธิวิทยาให้เร็วที่สุดพร้อมใบนำส่งและใบส่งตรวจทางเซลล์วิทยากรณีที่ไม่สามารถส่งได้ภายในเวลา30นาทีให้เก็บสิ่งส่งตรวจไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสจนกว่าจะถึงเวลานำส่งห้ามเก็บสิ่งส่งตรวจในตู้เย็นช่องแช่แข็งหรือในอุณหภูมิห้องและไม่ควรเติมสารละลายรักษาสภาพเซลล์หากระยะเวลาขนส่งนานกว่า30นาทีควรบรรจุสิ่งส่งตรวจในภาชนะแช่เย็นระหว่างนำส่งสำหรับสถานพยาบาลที่ไม่สามารถนำส่งสิ่งส่งตรวจมาที่สถาบันพยาธิวิทยาได้ด้วยตนเองต้องใช้บริการไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชนควรเตรียมสิ่งส่งตรวจเป็นสไลด์ก่อนนำส่งพร้อมใบนำส่งและใบส่งตรวจทางเซลล์วิทยาโดยสามารถดูคลิปวิดีโอการเตรียมสิ่งส่งตรวจได้ที่ช่อง YouTube ของสถาบันพยาธิวิทยานำสไลด์ที่เตรียมได้เรียบร้อยแล้วห่อด้วยกระดาษและติดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนของผู้ป่วยลงบนกระดาษที่ห่อในแต่ละรายเพื่อป้องกันการสลับรายไม่ควรใช้กระดาษทิชชู่ห่อสไลด์เนื่องจากจะทำให้เยื่อกระดาษทิชชู่ติดลงบนสไลด์ได้บรรจุลงในกล่องพร้อมใบนำส่งและใบส่งตรวจส่งมายังศูนย์รับสิ่งส่งตรวจสถาบันพยาธิวิทยากรณีเป็นสไลด์ FNA
สถานพยาบาลที่สามารถส่งสิ่งส่งตรวจมายังสถาบันพยาธิวิทยาได้ด้วยตนเองเมื่อทำหัตถการเรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาภาชนะที่มีสไลด์ที่แช่ 95% แอลกอฮอล์ให้แน่นพันเทปกาวหรือพาราฟีมรอบฝาปิดติดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนของผู้ป่วยบนภาชนะใส่ภาชนะลงในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นและนำส่งสถาบันพยาธิวิทยาพร้อมใบนำส่งและใบส่งตรวจทางเซลล์วิทยาสำหรับสถานพยาบาลที่ไม่สามารถส่งสิ่งส่งตรวจมายังสถาบันพยาธิวิทยาได้ด้วยตนเองเมื่อทำหัตถการเรียบร้อยแล้วสามารถส่งสิ่งส่งตรวจมายังสถาบันพยาธิวิทยาได้โดยใช้บริการไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชนสามารถส่งได้ทั้ง2แบบคือ 1. ส่งมาทั้งภาชนะที่มีสไลด์ฟิกด้วย 95% แอลกอฮอล์โดยปิดฝาภาชนะให้แน่นพันเทปกาวหรือพาราฟีมรอบฝาปิดติดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนของผู้ป่วยบนภาชนะใส่ภาชนะลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่น 2. นำสไลด์ที่เตรียมแช่ 95% แอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วนำมาผึ่งให้แห้งห่อด้วยกระดาษติดสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนผู้ป่วยลงบนกระดาษที่ห่อในแต่ละรายเพื่อป้องกันการสลับรายส่งสิ่งส่งตรวจมายังสถาบันพยาธิวิทยาพร้อมใบนำส่งและใบส่งตรวจทางเซลล์วิทยาส่งมายังศูนย์รับสิ่งส่งตรวจสถาบันพยาธิวิทยา